สวัสดีครับผมคนอีสานบ้านเมืองครับนี่ครับพบพ่อครับครัวบ้านๆครัวบ้านบ่าวห้อยคุณแม่บ่าวห้อยอีกแล้วครับมื้อนี้คุณแม่สิเฮ็ดหยังอีกกินอีกเนาะมื้อนี้ปลาครับมีเมนูแซ่บๆด้วยครับมื้อนี้ทีมงานตึกแหบางแรงเลยเผาปลาครับผมที่ได้ปลามาหลายแนกหน่อยก็เลยสิ1ครับผมมื้อนี้เมนู1ปลาลวกผักลวกนี่แหละครับมื้อนี้สิเมนู1ปลาตําแจ่วพริกเผาล่ะครับลวกผักหนามครับเบิ่งเมนูครับอร่อยจังเลยครับตําแจ่วลวกผักหนาม1ปลาน้วนจันครับผมนี่จะกลางบ่ครับหึกลางบ่ล่ะเป็นทั่วบ่โตๆกันแล้วกินได้หมดแหละยําแหลกๆครับผมไอ้เผาแล้วแต่เดี๋ยวใส่เลยประเดี๋ยวตอนๆแล้วเข้าบ้านเจ๊เลยเฮ้ยใส่มันเด้อเป็นไงเด้อนี่นะครับเมนูมื้อนี้ก็เลยมื้อผักมื้อผักเดี๋ยวนี่ครับมีแจ่วพริกเผาพร้อมครับพริกสดแล้วก็พริกแห้งพร้อมนี่ลวกผักน้ำครับมื้อนี้เมนูโอ้โหเจ๊ผู้ไปลงซาดนะงามเลยผมลงซาดบ่ได้ไปบ่ไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะครับรอเขามีบ่ก็ไปพวกมันไงเองว่ะนี่เดี๋ยวหัวลงสาดแหน่บ่คนปลาไก่ถูกมั้ยรู้กันลงสาดยอดครับรอแจ้งแล้วรู้กันลงสาดตัวใต้ลงสาดเนาะบ่ได้ไปก่อมาครับมาบัดนี้นี่ครับเมนู1ปลาพร้อมก็ได้บ่เนาะโหยมึงหลายสุดนั่นปลาเลยผมว่าแท้บ่ผมว่าอยู่กันแท้บ่บ่มันมองก็ผมว่าทำรองกันหลายอยู่ซั่นอยู่ก็ได้ว่ายัดเอาแล้วเอาแม่ๆแม่แม่แม่ควันเดี๋ยวมูหน่อยว่าได้ยังจัดต้องยังนี่1ปลาสุดยอดเลยครับปลาไข่พร้อมโอ้สุดยอดครับนี่ครับนี่บ่ไปเด้อบ่บ่ยำแรกๆก็กินรสเบื่อๆนั่นแหละนะครับมื้อนี้เมนูแซ่บอีสานบ้านเฮาครับมื้อนี้1ปลามีทีมเลยเกี่ยวของคนติรักน้ำมาเก็บเองฝีมือบ่าวหอยครับบ่าวนุ่นเอาหอยน้ำปุ่นเดี๋ยวอ่อนไปบ่อนฝีมือเพิ่นก็ได้ครับเพิ่นใส่มือได้ครับนี่เก็บผักน้ำนี่น้ำแต่อย่างงูฮะงูกะลงไปเอวกะลงมึงหยองไว้สิครับอันนี้เป็น1ปลายินปลาน้องบ่าวนุ่นครับนี่ได้อ่ะงั้นสิบ่ให้เกลียวอีปลาเพราะว่าเมนูที่เด็ดที่สุดนะครับคือ1ปลาแล้วก็ตําแจ่วพริกเผาที่เด็ดลงนี่ครับว่าครับกินไส้ตําแจ่วเลยครับลวกผักหนามโอ้ยอดครับผมเด็ดบ่เด็ดมีที่แดงๆนั่นนี่ล่ะมักเด็ดเผ็ดนะโอ้ยครับจําเต็มค่ําเขาแล้วครับอ่ําไว้นี่มีเตาครับนี่นะเรื่องเน็ตบ่สิขาดร่องจะจบได้กับนั้นใช้เวลาชั่วโมงนึงเสียงหวานโอ้ยลวกผักบุ้งพร้อมตัวนี่โอ้ยอะไรบ้างนี่ดีในการถูกโอ้โหใบเงินเย็นล่ะมันแล้วผมว่าดีเฮียอยู่ตั้งเหนื่อยอยู่เป็นโตตั้งเหนื่อยมันเงาหนีมันเอาล้ำมวยนึงดอกบ่อดอกมวยครับว่าเจียวมาอยู่ลึกยามเว้ยจักอึนบอบ10 20หม้ออยู่นะ10 20อันนี้10 20อันผ
าเอิ้นยังล่ะบ้านท่อนท่อน10 20ท่อนอยู่มันเสียไปอยู่หน้าอีแค่ยังยกท่านี่เนาะต้นท่อนี่บ้านเฮ้ยว่าท่อแหนี่ปัดที่เข้าเกินโตเกินนี่ต้นทางเลยจ้ะบอกว่าต้นหน้าสิเว้ยมันนี่ท่อยังวะหลวกครับกระปุกนี่ครับก็มาไปนี่ยังมันเท่าอย่างเงี้ยต้องไอ้จะอันตีนะยิ่งโอ้ยไพ่เนี่ยจะเป็นพักน้ำครับเนี่ยคิดว่าวะเพราะว่าส่วนมันต้องจ้างส่วนโมแมนบ่ไม่คนของดีกินเขาเราไม่บ่ของแบบนี้นะเห็นไหมรถไถนะยิงคนตัวคนเห็นไหมวนครับนี่นี่จับแก้วไถฟอร์ดเห็นไหมต้องเมียเรียกขู่เห็นไหมหืมเอายันเออนะปากห่วงบ่มนะกลางเบี้ยไฮเอ็นไอรุ่งเนี่ยปังไฮเอ็นรุ่งมองกล้ามหน้าไฮรุ่งโอ้โหโอ้โหกี่หันอืมอืมบัวอืมเดียวกันนะกี่หันกี่มักเนี้ยอืมต้องไฮเอ็นมากเย็นรับไข่ปลาอืมเกินเหรอไม่เกินเนาะอืมเกินตัวไงมันหัวเบี้ยงเหี่ยวไงยังเอาเพียงหัวเขาวางตัวนี้เป็นยังจะเพิ่งไหวเอามันยังที่หัวใหญ่ครับไอ้มันเพียงหัวต้นผมนั่นน่ะเพียงหัวเขาอีดีเด้มันหวานจะเหมือนมันแก่ผมที่สิปลูกนึงละว่าบ่แม่นดอกให้เขาตัดลำไว้เบิ่งมือนี่บ่แม่นแล้วกองจะเสียบนึงมันแจ้งเงินนอกของมันบ่ว่าใบร่วนมันร่วนหลายสุดกับใครเนี่ยนี่ใบร่วนผมจะร่วนสุด2สุดนึงเนาะได้อยู่ดอกอันมันตัดลำปูมบ่ได้อยู่หรอกต้นละครต้นละครเนาะก็เบิดแล้วมันจะเกิดผมจะสิเกิดมันเข้าเป็นเหนื่อยคือมันหัวซุ่มนี่บ่เอาแหวงหลังเลยบ่แม่บ่แม่คำดอนแม่บ้านบ่แม่งดอกอันต้นนกสูงนี่หัวบ่สูงบ่ได้แม่เบิ่งนูบ้าเลยหัวอันนี้ไปโค้งทางบนเนาะอย่าทางนี้โอ้คักๆกับผมมื้อนี่มาๆครับเมนูเสียบได้ล่ะว่ายหักออกยัง3ต้นนึงหัก3ต้นสิได้3ขอน3ท่อนแม่นยังดอกมันได้ต้นละท่อนใบมันเสียงเนาะใบมันกว่ามันสั่นมันกลมเนาะอือเฮ้ยโหยาวเด้เป็นจังเกษียณยังผมนะต้องจะยังผมแม่บ่แม่นหรอกถ่ายเดี๋ยวยังบ่แม่นบ่แม่นเหรอเป็นจังเกษียณยังผมแม่นครับปรุงทั้งพักน้ำร่วมกันแล้วครับมันเกินตัวคักบ่ว่ายว่าโพดมันยันใดว่าไว้ท้องที่สิปลูกบ้างนี่เนาะ3ละบ่แม่นเย็น11เนี่ยของได้ปลูกคนที่ไปทําบ่แล้วก่อนจกก่อนจกของแล้วปลายฝนนะปลายฝนนะเนี่ยนี่ดอกปลายฝนนี่ล่ะช่วงที่เกี่ยวของนี่ล่ะปลายฝนปีนยานี่บ่แม่นอันนี้ตาลบ่เกิดคือมันเป็นล่ําซื่อมีจังหวะงามเด้บ่ว่าผมจะสิปลูกใบของนี่ทายใบ2ชุดนึงปลายฝนปลายฝนเอาเบิ่งว่ามันปลูกยานน่ะเบิ่งต้นก็หูยักนะใบมันร่วนบ่ร่วนน่ะใบร่วนครับใบผมได้ร่วนห่วยช่วงน้ําสุดเนาะเจ้ามองว่าสุบเจ้าอย่าหันมองทางเลยฮะเป็นยอดครับเป็นโน้ตแซ่บอีกแล้วอืมล่ะของอะไรล่ะให้ปิดกายเป็นก้อนไม่จะลงกี่ดำไรนี้มันก็งามมันก็จะวานเป็นหัวตัวดวงงามที่ตอนเป็นหัวลงหัวเพราะว่าหัวดีนี่แหละว่ากี่ดำบอกเบิ้งดินพอเวนี่นี่ใส่จังแจ่นี่เฮ้เหลืองผมใส่ใส่ไว้ต่อยเลยจ้ะใส่ปลาอย่างคักเลยเหรอจ้ะโอ้ใครแล้วกำปิดการเข้าใจมั่นเลยว่าสวนนี่บ้านเขาจะออกจากแปลงนี่บ่เท่านั้นล่ะนี่อยู่นี่ไหมอยู่หน้าเข้มหน้าพ่อยังไงนี่ไหมพันเอียงล่ะเขียนได้ไปเอาด้วยขันเขาจะออกจากคนนี้ไปปลูกหันได้เนี่ยว่าอยู่กลัวกับคนนี้เด้ดวงงามต้นดอกดิหัวดกหัวใหญ่ต้นนั้นสั่นนึงดอกเห็นบ่แต่ก็ว่าจมหิวเขาคือเขาน้ำระบาดที่หนึ่งกินมาเศร้าของเราต้องมากินกันพักเงี้ยวเดี๋ยวว่างทุกคนเนาะครับโอ้ดังครับสุดยอดเลยเมนูมื้อนี้ครับเมนูของแซ่บอีสานบ้านเฮาครับ1ปลาลวกผักหนามตําแจ่วพริกเผาแล้วครับพริกแห้งพร้อมครับ
คักคักมือนี่แซ่บแซ่บนี่แหละผมขอบคุณแล้วครับติดตามติดงานบ่าวที่บ้านนะครับเด้อมือนี่อยู่ควบบ้านบ่าวห้อยครับต้องถามห้อยงอว่าบ่าวโยกันกายนี่เป็นผู้หันว่าง้อบ่าวใบดีง้อบ่าวใบครับตีตีมือคุณแม่บ่าวห้อยครับมือนี่หนึ่งทั้งหนึ่งป่าทั้งต่ำแก้วทั้งสองแก้วเลยแหละครับลวกพักพร้อมแก้วเนี่ยแก้วนี่ครับเห็ดสุรุกสุรานกินน้องมือนี่ครับเด็กซิมฝีมือแซ่บๆอีกแล้วอันนี้ผมยังละอิ่มนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมสิไปต่ออีกกอก2อยู่กินได้หลายเนาะเอ้าอื้อล่ะเดี๋ยวรอติดตามไปเลยครับผมอยู่แบบนี้นะครับเมนูอีสานบ้านๆชาวมาบ่แต่บ้านเฮาผู้สาวมาได้หอยเบ้ยไปละหอยไปละยังก็ได้คลิปก็ย้อนตัวอันจนเด่นออกเนาะอันเพิ่นนั่งอยู่ตัวอันวงกลมมั้ยตัวลําไส้หาบนะที่เขาย้อนเห็นผู้สาวเพิ่นวิ่งจักกิ่งมาเพิ่นเลยฮุบอันหน้าท้องเพิ่นไปพอแต่ผู้สาวแล่นไปเนาะตัวจนเด่นเนาะจนล่มเนาะขี้โพเพิ่นต่ําแบบไว้โดดไหลเดี๋ยวขอให้ยินดีพี่แฮกทุกครับมีความสุขเป็นไรครับแซ่บๆเมนูอีสานบ้านเฮาครับปื้อนี่1ปลาลวกผักทําแจ่วครับผมแซ่บๆนี่แหละครับแซ่บๆสวัสดีครับ